เดี๋ยววันนี้จุ๋มจะอยากมาแนะนำเรื่องวิธีการแกว่งแขนค่ะว่าแกว่งแขนยังไงจะได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าปกติที่เราแกว่งแขนกันอยู่เนี่ยที่เราเห็นในแกว่งแขนรถพุงอ่ะเราจะแกว่งแค่นี้จุ๋มอยากจะให้มาดูด้านข้างค่ะถ้าเราแกว่งด้านข้างสังเกตให้ดีนะคะว่าจุดหมุนหรือจุดของแรงของมันเนี่ยจะมาอยู่ตรงกระดูกคอข้อที่7พอดีเลยการแกว่งอย่างนี้ไปนานๆเนี่ยมันจะเกิดแรงกระชากกระดูกคอทำให้กระดูกคอเนี่ยถูกกระชากล้างไปข้างหน้าทำไปนานๆเนี่ยกระดูกคอจะเสื่อมผมมีเคสคนไข้ที่แกว่งแขนอย่างนี้มาประมาณปีถึง2ปีปรากฏว่าไปเอ็กซเรย์แล้วกระดูกคอเสื่อมแล้วก็มีอีกเคสนึงเนี่ยเกิดการที่หน้าแล้วก็หนังตาตกเลยจากที่กระดูกคอมันกระชากมาแล้วทำให้เลือดขึ้นไปเลี้ยงหน้าสมดุลสองข้างไม่เท่ากันค่ะผมจะชวนมาเปลี่ยนนิดเดียวค่ะจากแกว่งแค่นี้เหมือนกับเราแกว่งขยับไม่เต็มที่นะเปลี่ยนขึ้นมาแกว่งที่ขึ้นสุดลงสุดเลยค่ะขึ้นไปให้สุดเท่าที่ขึ้นได้แล้วก็แกว่งลงทิ้งสบายๆค่ะแกว่งด้านหน้าสังเกตดูนะคะว่าการแกว่งเนี่ยจะเกิดการยืดบริเวณกล้ามเนื้อตรงแผงรักแร้แผงอกแล้วก็ตรงคอเนี่ยมันจะมีการขยับหัวไหล่ก็ขยับกระดูกไขปลาก็ขยับการขยับแบบนี้เนี่ยจะทำให้ระบบกล้ามเนื้อเส้นเลือดเส้นเอ็นเส้นประสาทรวมถึงข้อน้ำเหลืองมันมีการเคลื่อนพอมันเคลื่อนแล้วเนี่ยมันเกิดการบีบรัดให้ของเหลวทั้งเลือดเราแล้วก็น้ำเหลืองเนี่ยมันกระจายไปได้อะไรที่มันค้างอยู่บริเวณนี้มันสามารถเคลื่อนไปได้ฉะนั้นสิ่งที่ช่วยมากที่สุดคือช่วยการทำงานปั๊มเลือดของหัวใจเนี่ยขึ้นไปที่ระบบสมองทำให้เลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองได้เต็มที่ค่ะนอกจากหัวใจแล้วเนี่ยมันยังช่วยทั้งอ้อมเรื่องระบบเลือดไหลเวียนทั้งตัวด้วยผมคิดว่าเปลี่ยนเล็กน้อยแค่นี้มีผลมากแล้วก็วันหนึ่งที่ควรจะทำเนี่ยทำประมาณ200ทีค่ะหลักพอเวนไปทดลองทำดูทำ1สัปดาห์จะเห็นผลแล้วค่ะว่าตื่นมาเนี่ยจะตื่นแล้วแบบเราสดชื่นมากขึ้นอาการง่วงนอนจะลดลงอาการปวดบ่าปวดคอตึงคอออฟฟิศซินโดรมทั้งหลายก็จะผ่อนคลายบรรเทาลงค่ะโอเคค่ะ